สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่แหล่งโบราณคดีนโนนพลล้านโคราชหลังพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เตรียมพัฒนาเป็นไซ์มิวเซียมค่ะ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการแหล่งโบราณคดีโนนพลล้านเขตเทศบาลนาครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้ดำเนินการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนาย,ยน2567พบโครงกระดูกมนุษย์3ามโครง และหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุอยู่ในช่วงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กหรือราว2,500ถึง1,500ปีมาแล้วนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของการศึกษาร่องรอยมนุษย์โบราณยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่เมืองเก่านาคนรราชสีมาจึงมอบนโยบายให้กรมศิลปากรดาเนินการขุดค้นแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้หลักฐานที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อาการศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและ และอาจนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดีหรือไซ์มิวเซียมต่อไป การดำเนินงานทางโบราณคดีในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างเทศบาลนครราชสีมาก,กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้อีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักความหวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติเพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับแหล่งโบราณคดีนโนนพลล้านเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ที่พบในพื้นที่ตัวเมืองนครราชสีมาบริเวณแนวคูเมืองด้านทิศตะวันออก โดยในเขตเมืองเก่านาครราชสีมาไม่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบมาก่อนในส่วนของการขุดค้นทางโบราณคดีนักโบราณคดีได้ดำเนินการเก็บกู้โครงกระดูกและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมจากหลุมขุดตรวจมาเก็บรักษาไว้อย่างที่ปลอดภัยณห,ห้องปฏิบัติการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำใต้ดินและน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะดำเนินการทำความสะอาดหลักฐานทางโบราณคดีที่พบทั้งหมดก่อนนำส่งตัวอย่างหลักฐานไปวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้สำนักศิลปากรที่10นคนรราชสีมาจะชะลอการขุดค้นทางโบราณคดีไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการขุดค้นประกอบกับเพื่อให้มีช่วงเวลาที่นักโบราณคดีจะทำการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานที่ได้มาก่อนหน้านี้อย่างเป็นระบบและจะดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีอีกครั้งในเดือนตุลาคม2567